มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิลลี่โอแกนแนะวิธีแก้ปัญหาหมูแพงนะคะคนแห่เห็นด้วยเพียบเลยค่ะจากกรณีหมูมีราคาที่แพงขึ้นนะคะล่าสุดบิลลี่โอแกนได้โพสต์ Facebook โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าสวัสดียามเช้าวันนี้วันศุกร์ที่7มกราคม2565ตอนนี้หมูแพงวิธีแก้ก็คือไม่กินหมูมีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะถ้าไม่กินก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ายิ่งกระหือรือฉันต้องกินหมูให้ได้ฉันต้องกินให้ได้ก็จะเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าไม่กินหมูไปสักพักก็ได้บุญอยู่นะเพราะยกเว้นการเบียดเบียนชีวิตของหมูถ้าไม่กินไปสักหลายๆพักก็จะรู้สึกว่าที่จริงไม่กินหมูก็ดีเหมือนกันก็จะผอมหุ่นดีขึ้นถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องหมูเราต้องแก้ปัญหาหมูให้ถูกจุดนะต้องแก้ที่เราไม่ใช่ที่หมูแค่นี้เองเรื่องหมูหมูซึ่งมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าชอบค่ะอ่านทุกโพสต์อ่านจนจบขอบคุณที่แนะนำนะคะแล้วเราจะผอมเพรียวใช่ค่ะปกติไม่ค่อยได้กินหมูปรับตัวตามสถานการณ์ไม่มีผลกับชีวิตค่ะปีที่แล้วกินแต่เบคอนหมู3ชั้นจนมีไขมันเยอะปีนี้2022คิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะไม่กินหมูดีใจจังหาซื้อหมูลำบากก็เลยอดใจได้สบายไปเลยค่ะไม่ต้องมีไขมันสะสมในร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงด้วยเรียกได้ว่างานนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ